ากาศหลังจากผมวิ่งเข้าเส้นชัยมานะครับผมลงระยะฮาฟที่งานอัสมาตสะออนฮาฟมาราธอน2022นะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับฟันรันผ่านไป1ชั่วโมง23ครับมินิผ่านไป1ชั่วโมง37ฮาฟผ่านไป1ชั่วโมง53นะครับตอนนี้นักวิ่งก็ทยอยกันเข้าเส้นชัยมานะครับก็ยังเหลือที่นะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆครับทุกรุ่นทุกกลุ่มไปนะครับถ้าทำได้หมายเลขที่เข้าเส้นชัยตอนนี้ให้มารายงานตัวบนเวทีก็เริ่มทยอยรับรางวัลกันแล้วรับรางวัลนะครับช่วงไหนที่ครบแล้วนะครับก็อยากให้มอบรางวัลไปเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับก็ตอนนี้ขั้นตอนการรับรางวัลก็ทยอยการที่เวทีกลางครับตอบรับเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีท่านเทพรนะครับยิ้มไม่หุบเลยครับยิ้มแข็งนะครับปีหน้ารายงานตัวน่าจะมีไหมท่านนายกปีหน้าปีหน้ามีแน่นอนหาเป็นไงบ้างวันนี้โอ65ปีเลยนะครับ65ปีที่2กุมภาพันธ์นี่ครับป๋าควรนะครับจากเชิญครับมินิมาราธอนยินดีด้วยครับป๋ายินดีด้วยครับผมถึง39ปีชายนะครับเตรียมตัวรับรางวัลนะครับสราวุธโสระเดี๋ยวไปดูอ1กว่าใช่มั้ยครับระยะฮาฟมาราธอนครับคนหาธีรวัฒน์วัยครับธงชัยพ้องเสียงกฤษดาเป็นไงบ้างสวัสดีก่อนนะครับเตรียมรับรางวัลนะครับน้องต๊อกครับขาแรง30ถึง39เป็นไงบ้างวันนี้นะครับไม่หลงนะไม่หลงนะ 1,050 ไม่หลงชายนะครับต้องมารับเดี๋ยวต้องไปกันนะครับต้องเวลาดีไหมวันนี้รักจันทนาวิ่งเท่าไหร่ไปผีหรือชัยโอ้สุดยอดนี่เบอร์หนึ่งเลยนะครับของอีสานช่วงอีสานตอนบนนี่ต้องเป็นน้องต๊อกแล้วนะยินดีด้วยน้องต๊อกวันนี้รับบ่อ 8,000 โอ้ยินดีด้วยนะครับเตรียมมารับรางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นที่1หญิงนะครับที่1หญิง 40F 10กิโลโอ้ยินดีด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราทยอยไปดูไปหาตามหา1ออฮาฟก่อนครับเห็นว่าวันนี้วิ่งชั่วโมง14ครับรู้สึกจะยืดเหยียดอยู่ครับน่าจะยังไม่เสร็จมินิมาราธอน50โอเคครับเจตสวัสดีครับเจตครับครับนี่คือที่1โอเวอร์ออลนะครับระยะ21กิโลน้องเจตน้องเจตมาจากไหนครับมาจากอุดรธานีอุดรธานีใช่ไหมครับวันนี้อ๋อเรียนราชภัฏใช่ไหมครับวันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ครับชั่วโมงชั่วโมง15นาทีครับนี่คือที่1โอเวอร์ออลฮาฟนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่นงจะรอถ่ายภาพที่เวทีกลางอีกทีนึงตอนขึ้นรับรางวัลนะครับขอบคุณน้องเจตมากครับเจตสุดยอดมากเลยครับครับผมโอเคครับน้องเจตครับสวัสดีครับอาจารย์รถครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออวอ2ระยะฮาฟมาราธอนนะครับอาจารย์รถพงศิริอุทุมทองนะครับสุดยอดครับผมนี่คือขาแรงอดีตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเบอร์ต้นๆของภาคอีสานเราอยู่นะครับวันนี้อาจารย์เป็นไงบ้างครับผลงาน08ตัวเลขใช่นี่ครับเดี๋ยวต้องพูดนะครับเดี๋ยวต้องพูดเอาไว้เป็นตาบาดแต่ก็ขอแรกเอาไว้เป็นเราสำหรับก่อนกลุ่มนี้คือผ่านไป21โลครับชั่วโมง16พอดีโอ้ยินดีด้วยครับอาจารย์ครับขอดูป้ายนิดนึงครับอาจารย์จะเอาแฟนซีก่อนโอ้อ2นะครับครับผมมาต่อกันอีกคนนึงครับคนนี้น้องแซมครับมงกตยิ้มแย้มครับผมคนนี้ก็สุดยอดของเมืองไทยครับต้องขึ้นชื่อว่าเป็น1ในนักวิ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยย้อนหลังไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วครับแต่ด้วยภารกิจเนาะภารกิจน้องแซมน้องแซมวันนี้ก็เข้าอ3อ๋อที่3เวลาเป็นไงครับน้องแซมเวลาที่2เข้าอันดับระดับ2ครับอ๋อแปลว่ามาพร้อมกันกับอาจารย์ก็ครับผมยินดีด้วยครับน้องแซมยินดีด้วยครับผมครับผมนี่เลยครับรายงานดูด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวผมเจอน้องอีกคนนึงครับเป็นน้องพงษ์ครับรายการต่อไปนะครับจากขอนแก่นสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพงษ์ครับกิโลอายุวันนี้เสียดายมากๆครับวันนี้ตามลำดับที่1เฮ้ยกลุ่มตามมาเนี่ยคิดว่าจะมีลุ้นอ3เลยเชิญบนเวทีครับวันนี้ลุ้นที่จะเป็นอ3ด้วยเนาะครับจะรันครับฮ
ห่างเนาะแต่ว่าก็ยังยินดีกับน้องพงษ์ด้วยครับวันนี้ติดที่ขอดูป้ายนิดนึงครับที่1กลุ่ม40นี่ยังแรงเหมือนเดิมอ๋อไม่ได้มาโอ้โหชั่วโมง18วิ่งดีกว่า101มันที่วิ่งชั่วโมง19เนาะวันนั้นเนาะตอนนั้นชมทวนเกินไหมเกินจังยี่สิบเอ็ดเกินจังคนรักเมืองเต็มไหมครับระยะวันนี้เกินครับโอ้โหลำดับที่สามโอเคครับยินดีด้วยคำสายน้องพาครับเนี่ยครับคุณรักน้องมี่อีกคนหนึ่งอันนี้เข้าอ2หญิงนะครับลำดับผมอ2เวลาดีไหมน้องพาแสนกลางถูกต้องนะครับประโยชน์และการเคลื่อนครับก็ยินดีด้วยลำดับที่ห้าครับโอ้หญิงระยะ10กิโลแพ้น้องกบเนาะนี่แบงค์นี่แบงค์กำลังจะหาน้องกบอยู่ยังไม่เจอตัวน้องกบอะไรไปสามขึ้นสามอ๋อจะอยู่กับโค้ชเขาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโอเคน้องพาขอบคุณมากครับผมครับนี่น้องพาจาก Active Pack ครับสองคนเลยครับนาครับไปสามถูกไหมครับนี่เรามาพบกับโอ้อระยะ10กิโลครับกบน้อยเนาะน้องกบน้อยน้องกบน้อยชื่อจริงชื่ออะไรสุวรรณีครับชนะน้องสุวรรณีครับชนะวันนี้เป็นไงบ้างลำดับที่2 1อ๋อเวลาดีมั้ย5กิโล60ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นโอเวอร์1เนาะวิ่งเท่าไหร่เวลาจับได้ 44.08 ใช่มั้ยอ๋อก็ยังเป็นอ1ยินดีด้วยน้องกบยินดีด้วยครับสู้ๆนะครับผมโอเคครับนี่มาเจอน้องชายรุ่นลูกชายเลยน็อตสวัสดีขอบคุณมากครับวันนี้น้องน็อตวิ่งไปเท่าไหร่10กิโลวัน3นาทีไปวันนี้มันระยะมันเท่าไหร่ 10.5 ครับ 10.5 ใช่ไหมจับมาที่เท่าไหร่เวลา 10.5 วัน3ครับ36โอเคนี่คือโอเวอร์1ระยะ 10.5 นะครับระยะเกินนะครับวันนี้เป็น 10.5 เนาะโอเคยินดีด้วยน้องน็อตครับผมน้องน็อตจากสารคามนะครับคนนี้ยินดีด้วยขาแรงมากๆโอเคน็อตเดี๋ยวรอรับรางวัลครับผมครับน็อตมาดูอ2ครับน้องบอมฮัลโหลขอบคุณครับบอมสวัสดีนี่อ2ครับวันนี้มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันกับบอมเกือบไม่รอดนะเพราะว่ามาดีครับขอบคุณมากครับก็นอนใกล้กันด้วยนอนมาด้วยกันนอนเต็นท์ใกล้เคียงกันก็เห็นลุกบ่อยไอตลอดเมื่อคืนก็ลุ้นให้น้องเขาติดออกครับแต่ว่าก็เห็นตัวก็น่าจะมีแค่น็อตแต่จริงก็มีพี่อ้นอีกคนนึงเนาะพี่อ้นหลงพี่อ้นวรวุฒิจากยโสธรครับแกหลงครับหลงเส้นทางเสียดายมากก็โชคดีที่บอมไม่หลงก็ขึ้นมาเป็นอ2โอเคบอมแล้วค่อยรอรับรางวัลกันครับเดี๋ยวไปตามดูพี่อ้นก่อนเห็นพี่อ้นแป๊บๆละขอบคุณป้าป๋าชินครับเนี่ยผมเสียดายคนนี้ใช่ไหมเป็นไงมั่งขอบคุณเยอะครับวันนี้ได้ที่2โอเวอร์ออนแต่ว่าเขาหมายถึงพาหลงทางแล้วก็เขาชดเชยให้ได้4,000ใช่ไหมโดยผู้จัดเออดีมากเลยครับโอ้แปลว่าเฮ้ยยังไงเราไม่พลาดอยู่แล้วเนาะวิ่งมา37นาทีครับตอนที่แข่งเวลาผมวิ่งมา12กิโลวิ่งมาเยอะโอ้มันเกินใช่ไหมนี่ก็คือผู้จัดชดเชยให้เป็นที่2ออร่วมกับน้องบอมเนาะเพราะว่าแต่ว่าถ้วยล่ะครับเขาจะเอาถ้วยไม่เอาเราขอชดเชยเป็นที่1ในรุ่นหรือว่าอย่างไรเป็นที่2วอนเลยอ๋อเป็นที่2วอนแต่ว่าถ้วยไม่ได้ก็ได้เฉพาะเงินเนาะก็ยังดีที่ทางผู้จัดเขารับผิดชอบโอเคนี่คือพี่อ้นนะครับจากวังปาตู้ที่หนึ่งก็หลงเหมือนกันน็อตแล้วหลงประมาณ3นิดนึงไม่ชัดเจนหลงปุ๊บก็ย้อนกลับขึ้นมาแต่อ้นนี่คือหลงยาวหลงขาเลยโอ้ครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับนี่อ้นจากวังปาตู้ยโสธรครับครับสวัสดีครับครับผมผมมาจากอำเภอเกษตรวิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อครับผมเป็นไงฮะลงระยะ5โลวันนี้พี่คุณแค่กี่ราวันบรรยากาศการวิ่งก็สนุกสนานดีครับครับผมก็เดียวคือว่าเส้นทางลัดลอดไปตามพื้นที่น่าจะวนไปในพื้นที่ที่มีลักขโมยหรือไม่ก็มีจุดเช็คอินเงินผ่านย้อนดอกไม้หรืออะไรประมาณนี้ครับผมครับไม่เป็นไรปีหน้าก็นะปีหน้าใช่ใช่ครับปีหน้าก็คงจะอาจจะผู้จัดอาจจะหาเส้นทางที่มันดีกว่านี้ที่สวยงามกว่านี้ครับไม่เป็นไรก็ครั้งนี้ครั้งแรกเนาะไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณมากพี่ก็จุดเช็คอินตามรายทางก็ท่านนายกเตรียมเรียนว่าท่านนายกเป็นผู้ว
น่าจะเป็นระบบอัตโนมัติตัวนี้โอเคครับคุณเคยวิ่งบางสนามพอเราวิ่งผ่านปุ๊บมันจะมีเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วพอมาถึงเส้นชัยปุ๊บมันจะเซ็นเซอร์อัตโนมัติโดยที่อ๋อแปลว่าใช้ชิปตามใช้ชิปตามใช้ชิปตามป๋าสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับป๋าป๋าชื่ออะไรครับนิวัฒน์ครับพี่ป๋านิวัฒน์63อายุ62 62ใช่ไหมครับโอ้นี่ที่1กลุ่ม60ปีนะครับระยะ21กิโลวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับป๋าวิ่งเท่าไหร่วันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมง32ชั่วโมง32โอ้ยวิ่งดีกว่าเด็กๆอีกครับอันนี้คือมาด้วยกันนะครับนี่อีกคนนึงครับป๋าจู้ครับป๋าจู้จากนครพนมนะครับก็น่าจะเข้ามาไล่ๆกันนะครับ1 2ก็เป็นเพื่อนๆกันครับเข้า2คนสุดยอดของขาแรงครับสุดยอดขาแรงภาคอีสานเลยนะครับในกลุ่ม60ปียินดีด้วยครับป๋าครับครับผมครับเด็กหญิงปันภารีที่1นางน้องเก่งครับพี่คุณแก้วน้องเก่งสวัสดีครับน้องเก่งสวัสดีครับนี่น้องเก่งนะครับ1กลุ่ม6ไอ้กลุ่ม3039ครับนะตอนนี้มาเคลียร์เรื่องเงินหลงซองหลงซองนี่ก็เข้าก่อนผมประมาณใกล้เคียงกันครับไล่ๆกันมามันน้องเก่งวิ่งเท่าไหร่นะชั่วโมงเท่าไหร่วิ่งชั่วโมงเท่าไหร่21ครับ21โอเคใกล้เคียงกันเนาะไล่ๆกันมาครับไล่หลังน้องเก่งก็มาครับชั่วโมง21ที่5นางสาวพัทยาวันนี้มาเจอกลุ่มเด็กมมส.ครับน้องอามอามเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วิ่งดีครับแต่วิ่งดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมขอดูป้ายมาที่1กลุ่ม10ไม่เกิน19ปีเนาะเห็นว่าทำลายสถิติพ่อด้วยใช่ครับสถิติพ่อเต็มเยอะมากอันนี้ก็อันนี้ฮาร์ดด้วยกันหมดเลยใช่ไหมติดไหมครับวันนี้ติดไหมครับติดที่2ใช่ไหมอ๋อนี่ที่2อันนี้ที่2 29แพ้สกายอ้าวแพ้สกายเนาะอันนี้ก็ตามหลังพ่อโหน่งมาอันนี้ระยะไหนพลันครับพลันโอ้ที่2โอ้ได้ตังค์กันทุกคนคนนี้ล่ะโอ้ที่2 19ระยะโอ้ยินดีด้วยยินดีทุกคนนี่น้องๆจากมมส.นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียนห้องเดียวกันปะเนี่ยโอ้แต่คนละคณะด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยกันใช่ไหมเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยไหมโอ้นี่ครับยินดีด้วยทุกคนครับครับครับวันนี้สวัสดีครับน้องนันครับผมครับนันเป็นไงบ้างนันคิดว่าวันนี้นี่มันเราซ้อมไม่ถึงเลยครับพี่หนุ่มตอนนี้บวกกับอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายครับพี่หนุ่มครับเหมือนกับว่านันได้ฟังคลิปพี่หนุ่มไปแล้วคือการครับเราไม่ฟิตซ้อมให้มันดีก็คือกล้ามเนื้อเรามันไม่แข็งแรงเนาะมันก้าวข้ามช่วงที่มันต้องสะสมเอนดูรานเพจเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงทีนี้อย่างน้องนันเนี่ยเป็นนักจักรยานก็จริงครับแต่ว่านักวิ่งกับนักจักรยานอ่ะเขาใช้กล้ามเนื้อกันคนละส่วนกันเนาะอย่างนันก็ใช้กล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือน่องเอ้ยท่อนบนท่อนบนใช่ครับทีนี้เราก้าวมาเพื่อที่จะเป็นนักวิ่งมันก็เลยแบบก้าวกระโดดมาทีนี้มันเจ็บนี่ก็คือไปเจ็บน่องส่วนใหญ่เจ็บน่องครับเจ็บน่องแล้วก็มีอาการบาดเจ็บไอทีบีมาด้วยครับครับครับหยุดไปเปิดตัวไปประมาณวิ่งไป17กิโลนี่คือคุณเอสเอ็นได้อยู่ประมาณ4ครับพี่น้องแล้วก็ไปเจ็บเริ่มเจ็บตอนเข้ากิโล18ครับก็ยังดีไม่เป็นไรนะสันน้ำหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่น้องชายจากสกลนครนะครับน้องนันครับผมครับผมนันขอบคุณนะมาต่อกันด้วยน้องก๊อฟครับก๊อฟเป็นไงบ้างติดถ้วยด้วยที่4ครับที่4ใช่ไหมก๊อฟโอ้ยินดีด้วยครับก๊อฟเวลาดีไหมครับก๊อฟวันนี้1ชั่วโมง30นาทีพอดี1ชั่วโมง30โอ้ถือว่ากลุ่ม30 39ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหถือว่าตะขาแรงเยอะกลุ่มนี้เนาะขาแรงเยอะครับก็เกือบหลุดเหมือนกันแต่จริงๆตอนแรกคิดว่ามันมีถ้วยแค่3ใบแต่จริงๆเขาให้ถ้วย5ใบแต่ว่าเงิน3เนาะเงินรางวัล3โอเคครับยินดีด้วยน้องก๊อฟครับน้องก๊อฟจากสกลนครครับดีครับพี่น้องเลยครับผมขอบคุณมากครับกิตติศักดิ์เกียรตินาภิพัฒน์ครับมีเงินครับ